ครับวันนี้ปกป้องอยู่กับปองขวัญครับค่ะสวัสดีค่ะคุณปกป้องสวัสดีครับหมานมาเชียร์เริ่มกลัว วันนี้ปองขวัญมาเนี่ยมีเรื่องอะไรจะมาเล่าให้ฟังดีกว่าคือว่าอยากจะเล่าเรื่องการทูตนิดนึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยากแล้วคืออันนี้ก็เป็นความเนิร์ดของตัวเองมากกว่าเรียกว่าเป็นความสนใจของตัวเองนะคะเพราะว่าเวลาพูดถึงการทูตกับการระหว่างประเทศเนี่ยหลายคนชอบเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันคุณปกป้องว่ายังไงสำหรับเรานะเราคิดว่าการทูตเป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ของประเทศที่มันเป็นการสร้างความสัมพันธ์เหมือนแบบอะไรอะปฐมภูมิมากๆเลยเป็นเรื่องของตัวบุคคลกับบุคคลมากกว่าที่ใครจะสนิทสนมกับใครหรือว่าใครจะเนโกชิเอทกันยังไงหรือพูดคุยกันยังไงแล้วไปเพชรทูลกับตัวรัฐอีกทีนึงอะไรแบบนี้บางทีจริงๆก็คือตัวผู้นำกับผู้นำเจอกันเขาเรียกว่าการทูตนะคะก็คืออะไรที่มันมีการเชื่อมความสัมพันธ์กันหรือว่ามีการแบบประจันหน้าหรือว่าคือการทูตก็คือพูดถึงการพูดการโต้ตอบรับกลับของสองประเทศนั่นแหละค่ะถ้าจะเป็นการเจรจาระดับสูงสองประเทศเขาก็อยู่เป็นส่วนหนึ่งของการทูตแล้วมันส่งผลกับนโยบายความสัมพันธ์ประเทศไหมจากการเผชิญหน้ากันในตอนนั้นน่ะคือประเด็นเพราะเราไม่คิดว่ามันนี่แหละคือประเด็นที่เราจะคุยกันในวันนี้เรางงเหมือนกันนะคะคือในที่บอกว่าหลายคนอ่ะชอบคิดว่ามันเป็นเรื่องคล้ายกันเป็นเรื่องเดียวกันโอ้อะไรก็คือเรื่องการทูตเราต้องให้ความน้ำหนักการทูตนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วในระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือนักวิชาการที่ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยอย่างที่บอกเรื่องสองเรื่องอ่ะเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวคือเกี่ยวข้องกันแต่ไม่ใช่เรื่องเดียวกันและจริงๆคนที่ศึกษาเรื่องการทูตก็มีน้อยมากแล้วคนที่ศึกษาเรื่องความทูตอ่ะไม่ใช่นักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่ว่ามักจะเป็นนักประวัติศาสตร์ที่ศึกษาการทูตในลักษณะประวัติศาสตร์การทูตยังไงอ่ะก็คือเล่าว่าแบบเกิดอะไรขึ้นไปเจรจายังไงบางทีก็ออกมาในแง่ที่ว่าคนที่เป็นทูตเองนั่นแหละบันทึกแล้วก็เขียนแบบประวัติในช่วงนั้นของเขาเองหรือเปล่าด้วย subjective ของเขาเองบางทีก็คือก็มีทั้ง practitioner ที่เป็นคนบันทึกแล้วก็นักประวัติศาสตร์การทูตที่พยายามบันทึกว่ามีการเจรจากันยังไงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่มันไม่ใช่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างที่คุณบอกป้องบอกมันต้องพูดถึงว่าความสัมพันธ์มันเป็นยังไงเรามีนโยบายต่ออีกฝ่ายยังไงซึ่งมันไม่ได้มาจากการทูตทั้งหมดแต่ว่าการคุยกันระหว่างทูตเนี่ยในเชิงการทูตเนี่ยมันก็ส่งผลให้กับความสัมพันธ์ประเทศนั้นด้วยหรือเปล่าอืมเนี่ยคือประเด็นที่ดีนะคะประเด็นก็คืออุ๊ยเจอจังเลยแล้วไงต่อเรารู้ได้ยังไงอืมใช่ป่ะว่ามันส่งผลต่อความสัมพันธ์เรารู้ได้ยังไงใช่มั้ยนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจำนวนมากเนี่ยนะคะพวกเมนสตรีมเนี่ยเขาจะเชื่อว่าสิ่งที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมากที่สุดเนี่ยคือลักษณะของสังไม่ใช่ไม่ได้เรียกว่าสังคมระหว่างประเทศก็ได้คือลักษณะของระบบระหว่างประเทศก็คือมันไม่เหมือนกับรัฐตรงที่รัฐเนี่ยมีรัฐบาลแต่ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันไม่มีใครที่จะมาบังคับได้ดังนั้นเราเนี่ยจำเป็นจะต้องกลัวประเทศอื่นจะรุกรานเราอยู่เสมอจำเป็นต้องกลัวใช่ไหมจำเป็นจะต้องกลัวแล้วจำเป็นจะต้องเตรียมพร้อมเสมอว่าประเทศอื่นเนี่ยจะรุกรานเราอันนี้คือความนี่คือเมนสตรีมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอ่าฮะนะคะดังนั้นเนี่ยพอเขาเชื่อว่าเราจำเป็นต้องกลัวคนอื่นเสมอวิธีการง่ายที่สุดที่เราจะดูว่าเราจะควรจะกลัวใครมากหรือควรกลัวใครน้อยก็คือดูว่าประเทศไหนอ่ะมีกำลังทางทหารมากหรือกำลังทางการทหารน้อยอ๋ออืมอันนี้คือในความสัมพันธ์เบื้องต้นเลยนะมันก็จะมีเรื่องอื่นเรื่องแบบภูมิรัฐศาสตร์อะไรก็แล้วแต่เข้ามาด้วยแต่ว่าเบื้องต้นที่สุดคือดูซิว่ากำลังทางการอาหารของแต่ละฝ่ายเป็นยังไงอ้าวแล้วโลกความมั่นคงใหม่มันอันนี้เก่าความมั่นคงใหม่ก็ยากขึ้นมาหน่อยเพราะมันมีเรื่องไซเบอร์ซีเคียวริตี้หรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ในโลกความมั่นคงเก่าเนี่ยมันคอนเซิร์นว่ากำลังทางการอาหารเราเนี่ยไม่ควรจะน้อยกว่าประเทศอื่นใช่ป่ะดังนั้นเนี่ยย้อนกลับไปหนึ่งคือในเมื่อไม่มีใครสามารถมั่นใจได้ว่าจะไม่มีการลุกรานเกิดขึ้นตัวชี้วัดที่ดีที่สุดกำลังทางการอาหารดังนั้นเนี่ยเวลาเราตัดสินใจทางด้านนโยบายเนี่ยมันก็เป็นคอนดิชันเหล่านี้ที่บังคับให้เราต้องกลัวประเทศอื่นไม่ใช่เพราะว่าเราไปเจรจาทางการทูตกับใครยังไง
แต่ว่าเพราะโครงสร้างของระบบระหว่างประเทศต่างหากที่บอกว่าเราควรจะทำตัวยังไงเช่นถ้าอีกประเทศนึงสร้างเพิ่มกำลังทางการทหารเราก็ควรจะทำด้วยไม่ใช่เพราะว่าการทูตระหว่างสองประเทศนี้ห่วยทำให้ไม่สามารถเจรจากันได้นึกออกปะเนี่ยพอมันเป็นปัญหาอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เราไม่รู้ว่าอ้าวสรุปถ้าสมมติว่าการทูตมันตัดสินใจอย่างนู้นอย่างนี้หรือว่าในระดับระหว่างประเทศเนี่ยมันตัดสินใจอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ย มันคือความสำเร็จของการทูตหรือจริงๆมันคือคอนดิชันระหว่างประเทศที่ทำให้จำเป็นต้องเป็นแบบนั้นโครงสร้างมันบอกว่าเป็นอย่างนั้นเก็ตไหมเก็ตแต่เราก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าทำไมงานที่งานวิจัยที่ว่าด้วยประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มักจะไปศึกษาทูตใช่เรางงตรงนี้มากกว่าอย่างเช่นงานแบบวิกิลีกอะไรเงี้ยไปแอบอ่านแอบอะไรอะไรอย่างงั้นเนี่ยคือมันอาจจะบอกถึงความคือมันก็จะมีงานประเภทนึงที่พยายามเข้าใจ intention คือคำถามใหญ่ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอันนึงก็คือว่าเราจะเข้าใจได้ยังไงว่าอีกประเทศนึงอ่ะมันต้องการทำอะไรมันมี intention ยังไงพวกนี้บางคนเขาก็ไปศึกษาพวกอาคายหรือว่าศึกษางานทางการทูตว่าเราตีความ intention ของอีกฝ่ายยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งในแต่ละประเทศนึงก็มีความจำเป็นว่าจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับทุกประเทศทั่วโลกอยู่แล้วหรือเปล่าไม่จำเป็นอยู่แล้วใช่ไหมขณะเดียวกันเนี่ยแล้วการที่ไม่มีทูตในประเทศนั้นๆเนี่ยมันสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้นยังไงบ้างอย่างเช่นไม่มีทูตไทยในซาอุดิอาระเบียอะไรอย่างเงี้ยก็แสดงความให้เห็นว่าเราก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางการทูตอ่ะแต่ว่าเรายังอาจจะมีนโยบายต่างประเทศที่มีต่อซาอุดิอาระเบียได้ใช่ไหมเพราะมันคนละเรื่องกันแล้วมันคนละเรื่องกันนะคะทีนี้เนี่ยคือนักไอ้คนที่เชื่อว่าไอ้ตัวคอนดิชันระหว่างประเทศเนี่ยไอ้พวกเงื่อนไขความเป็นอนาธิปไตยเนี่ยนะคะก็คือการไม่มีรัฐบาลเป็นศูนย์กลางเนี่ยเป็นคนกำหนดว่าเราควรจะมีความสัมพันธ์กับประเทศอื่นยังไงหรือว่าปัจจัยภายนอกอื่นเนี่ยกำหนดเนี่ยเขาก็บอกว่าดังนั้นเนี่ยการทูตมันไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้เนื่องจากว่ามันเกิดขึ้นในห้องปิดไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเราพูดอะไรก็ไม่ได้มีส่งผลต่อการตัดสินใจดังนั้นการทูตอ่ะมันก็เป็นแค่วิธีการด้วยแล้วเขาเรียกว่าถ้าในศัพท์ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเขาเรียกมันว่า cheap talk อ๋อหรออืมเป็นการพูดพลอยๆก็พูดไปอย่างนั้นแหละสุดท้ายไม่เกิดอะไรขึ้นหรอกอ้าวหรอนี่คือสิ่งที่นักระหว่างประเทศหลายคนจำนวนมากใน mainstream เนี่ยมองการทูตในเมื่อมันเป็นแค่ cheap talk พูดไปก็ไม่มีผลอะไรจะศึกษามันทำไมมันไม่มีค่าเลยหรือไงอันนี้คือนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจำนวนหนึ่งเชื่อว่ามันไม่มีค่าจริงๆใช่ป่ะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าพูดอย่างนั้นน่ะสุดท้ายเราก็ต้องมานั่งคิดว่าอ้าวแล้วเราจะมีการทูตไปทำไมวะใช่ไหมนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจำนวนหนึ่งมันก็เริ่มคิดแล้วว่าถ้าเกิดว่านักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือนักวิชาการเนี่ยคิดว่าการทูตมันไม่มีประโยชน์ต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเลยจะมีการทูตไปทำไมวะแล้วทำไมเราอ่านงานประวัติศาสตร์หลายๆเล่มอย่างเงี้ยอย่างเช่นสงครามโลกที่สองอะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างคือพูดถึงเรื่องการทูตไปหมดเลยเป็นประวัติศาสตร์ไงคือเอาจริงๆก็คืองานประเภทนี้มันไม่ถูกควอลิฟายเป็นงานสังคมศาสตร์ในเชิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแบบสหรัฐอเมริกานะนี้เราก็ไม่อยากจะเคลมไปถึงแบบในสายอังกฤษหรือยุโรปเพราะว่าทราดิชันหรือว่าลักษณะการทำงานมันก็ไม่เหมือนกันแต่ว่างานที่พูดถึงประวัติศาสตร์เพียวๆโดยที่ไม่สามารถหาได้ว่าอะไรส่งผลต่ออะไรอ่ะไม่ได้ถือว่าไม่ควอลิฟายเป็นสังคมศาสตร์ในเชิงในงานวิชาการสหรัฐอเมริกาอืมแล้วอย่างที่บอกพอมันไม่รู้ว่าการทูตมันส่งผลต่อว่าเราการดำเนินนโยบายจริงหรือเปล่าเนี่ยหลายคนก็เลยพยายามไม่ศึกษามันไปเลยเพราะมันไม่สามารถพูดได้เรามองข้ามมันได้จริงๆหรอวะนี่ไงเราไม่เชื่อว่ามันจะมองข้ามได้ขนาดนั้นป่ะเราต้องโยนทูตไปคุยกันก่อนป่ะก่อนที่จะกำหนดนโยบายระหว่างประเทศระหว่างการต่อให้มีความขัดแย้งกันระหว่างประเทศหนึ่งกับประเทศหนึ่งในเชิงนโยบายระหว่างประเทศเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีการโยนทูตไปคุยเจรจากันใช่ไหมทุกประเทศก็ทำกันอย่างนี้แม้ว่าอย่างเกาหลีเหนือกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีปัญหากันเนี่ยใช่ป่ะเขาก็ยังส่งตั้งแต่ระดับทูตแล้วก็ระดับผู้นำระหว่างประเทศก็ต้องเจอกันแล้วก็เจรจากันอยู่ดีนั่นก็คือส่วนหนึ่งของการทูต
นี่มีอะไรที่แบบสงสัยวนไปหมดในหัวเลยใช่ไหมคะก่อนแล้วเดี๋ยวมาถามใหม่เดี๋ยวเรามาคุยกันว่านักวิชาการอะที่พยายามจะศึกษาการทูตเพราะเชื่อว่ามันมีประโยชน์เนี่ยเขาศึกษากันยังไงเรากลับมาคุยกันต่อเพราะเมื่อกี้เราค้างกันว่าเอ๊ะถ้าเราศึกษาทูตไม่ได้เราจะไม่ศึกษามันเลยได้ไหมเออได้ป่ะใช่ไหมก็ที่เขาทำกันมาเนี่ยจำนวนมากนานมากก็เป็นไม่ศึกษาเลยในสายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะไม่ใช่พูดถึงประวัติศาสตร์การทูตนึกออกไหมในสายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็คือไม่ศึกษามันเลยเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะแยกว่าทูตเนี่ยมีผลต่อนโยบายต่างประเทศหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศอย่างนั้นจากปัจจัยอื่นๆยังไงแล้วไม่รู้มันจะแยกมันยังไงก็ไม่ศึกษาดีกว่าแต่ว่างานศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยเขาก็ต้องไปศึกษาการทำงานของทูตในฐานะข้าราชการผู้ที่ส่งไปเจรจาอยู่แล้วหรือเปล่าในฐานะที่เป็นปัจจัยนึงปัจจัยนึงของนโยบายของรัฐไม่จำเป็นก็แล้วแต่ว่าคำถามที่เราตั้งในการถามมันคืออะไรแต่ว่าไม่จำเป็นไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งอ้าวเหรอไม่จำเป็นนะคะก็คือการจริงๆการทำเคสสตัดดี้หรือการเข้าอาข่ายมากๆเนี่ยไม่ได้เป็นประเพณีของนักรัฐศาสตร์ที่ทำความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยซ้ำนะคะศึกษาอะไรวะถ้าจะศึกษานโยบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระหว่างรัฐหนึ่งกับรัฐหนึ่งเนี่ยคือการศึกษารัฐหนึ่งกับรัฐหนึ่งก็เป็นเรื่องที่โบราณมากสำหรับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในสมัยไหนคือส่วนใหญ่เนี่ยคำถามในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็คือสมมุตินะอันนี้คือเบสิกที่สุดและเบื้องต้นที่สุดคือประชาธิปไตยนำมาสู่สงครามที่น้อยลงจริงหรือเปล่านี่คือคำถามในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เป็นสังคมศาสตร์แบบใหม่ในสหรัฐอเมริกาใช่ไหมใช่มันจะถามคำถามกว้างแบบนี้แล้วหลังจากนั้นอาจจะมีตัวชี้วัดต่างๆที่เอามาพูดถึงได้มีเคสสตัดดี้ได้อาจจะมีอย่างเช่นบอกว่าในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันเกิดสงครามน้อยกว่าหรือว่าอาจจะมีคำถามว่าประเทศที่เป็นประชาธิปไตยสามารถส่งสัญญาณว่าตัวเองเนี่ยจะเข้าสู่สงครามได้จริงจังกว่าประเทศที่ไม่เป็นประชาธิปไตยจริงหรือเปล่าเนี่ยคือคำถามแบบสังคมศาสตร์ในสมัยใหม่นะคะในเชิงรัฐศาสตร์แบบสมัยใหม่ดังนั้นการที่จะศึกษาว่าประเทศนี้มีความสัมพันธ์กับประเทศนี้ยังไงมันจึงแบบมันน้อยมากในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในแบบปัจจุบันแต่ก็เห็นงานรัฐศาสตร์ไทยหลายชิ้นก็ว่าด้วยเรื่องแบบนี้ปะวะซึ่งก็ว่ากันไม่ผิดก็อย่างที่บอกว่าแล้วแต่ tradition ใคร tradition มันแล้วก็บางทีเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้ว่านักวิชาการหลายคนก็คือจบมาจากในยุคที่การทำวิจัยแบบนี้มันเป็นวิธีการศึกษาในสมัยนั้นแต่คือฟิลมันเปลี่ยนเร็วมากในต่างประเทศนะคะในสมัยใหม่เนี่ยเขาก็จะไม่ได้พูดถึง2ประเทศแล้วพูดถึงในอะไรที่มันกว้างกว่านั้นถ้าอย่างนี้ระเบียบวัฒนธรรมทางการทูตเนี่ยจะดำรงอยู่ได้ไหมอ่ะคือมันต้องแยกกัน2ส่วนเนอะคือดำรงอยู่ได้ไหมเนี่ยมันดำรงอยู่แล้วในเชิงราชการหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในเชิงการศึกษามันก็เริ่มมีคนที่จะสนใจทำเรื่องการทูตมากขึ้นโดยที่ทำให้มันเป็นสังคมศาสตร์แบบสมัยใหม่นี่แหละรัฐศาสตร์แทนที่จะดูว่า2ประเทศเขาเจรจากันยังไงก็ดูคำถามที่มันใหญ่กว่านั้นเช่นนักวิชาการที่เขาพยายามที่จะศึกษาเรื่องการทูตเนี่ยนะคะก็ต้องหาปัจจัยอื่นๆที่เป็น variable อื่นๆเช่นมันมีนักวิชาการนะคะก็คือแบรนด์รัสบันนะคะ uh-huh. เขียนหนังสือเรื่อง diplomacy's value ก็คือคุณค่าของการทูต uh-huh. เพราะเขาพยายามจะชี้ให้เห็นว่ามันสามารถทำงานวิจัยที่เกี่ยวกับการทูตแบบสังคมศาสตร์แบบใหม่ได้ uh-huh. โดยที่เขาเนี่ยพยายามทำความเข้าใจจิตวิทยาของบุคคลแต่ละคนที่เป็นทูตก็คือเริ่มจากเขาเรียกว่าอะไรเริ่มจากไฮโปทีซิสหรือสมมติฐานเกี่ยวกับคนธรรมดาก่อนแล้วค่อยไปแอพพลายเกี่ยวกับไปแอพพลายกับนายกรัฐมนตรีหรือผู้นำของแต่ละประเทศที่เจรจากันที่เป็นตัวแทนของรัฐไปเจรจาในครั้งนั้นซึ่งเขาก็ select case มาอะไรอย่างเงี้ยนะโดยที่เขามองว่าอันนี้เขาก็พยายามดูว่ามันมี2 dimension ของคนก็คือคนเราเนี่ยจะ pro self หรือว่า pro social
คนที่โปรเซฟก็คือคนเห็นแก่ตัวแล้วก็มองแค่ผลประโยชน์ของตัวเองอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะนำการทูตไปในแบบหนึ่งที่มันไม่สามารถหาคุณค่าร่วมกันได้มันไม่สามารถก่อให้เกิดorganization หรืออะไรได้นะคะในขณะเดียวกันคนที่เป็นโปรโซเชียลหรือว่าเห็นแบบผลประโยชน์ของส่วนรวมมันที่ตั้งเนี่ยก็อาจจะนำไปสู่การเจรจาที่แม้ว่าคอนดิชันทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งหมดยังเหมือนกันเรื่องโครงสร้างต่างเหมือนกันเรื่องอำนาจทางการทหารเหมือนกันเนี่ย แต่แค่คนเนี้ยมันโปรโซเชียลมันก็จะสามารถลีดการลีดเขาเรียกว่าอะไรลีดการเจรจาไปสู่ผลลัพธ์ที่มันมีประโยชน์มากขึ้นได้ก็แสดงว่าการทูตยังคงมีความสำคัญอยู่ต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคือถ้าพูดอย่างนี้ใช่ก็พูดอย่างนี้คือคนมีผลคนมีวิธีการคิดยังไง มีผลต่อการนำสู่ผลลัพธ์ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างไรนี่ก็เป็นวิธีการใหม่ที่มองนะคะอีกดิเมนชันนึงที่มองนอกจากว่าจะเป็นโปรเซสหรือโปรโซเชียลเนี่ยก็มองว่าแต่ละคนสามารถรับกับโหลดของข้อมูลได้เยอะแค่ไหนคือบางคนที่สามารถโหลดข้อมูลได้มากอ่ะก็สามารถจะศึกษาหาความจริงที่เกี่ยวกับโครงสร้างของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในขณะนั้นได้ดีกว่าคนที่แบบไม่สามารถโหลดข้อมูลได้เยอะแล้วชุดข้อมูลปิดกั้นการรับชุดข้อมูลใหม่ๆคนพวกนี้ก็จะอยู่ในแบบ bias ของตัวเองแล้วก็ไม่พยายามที่จะเข้าใจว่าอีกฝ่ายนึงต้องเผชิญอะไรบ้างมันก็ไม่สามารถที่จะหาข้อตกลงร่วมกันระหว่างประเทศได้ถ้าเขาแบบปิดการรับรู้ข้อมูลใหม่ๆไม่พยายามทำความเข้าใจว่าอีกฝ่ายนึงก็มีข้อจำกัดบางอย่างอยู่อะไรอย่างนี้ถ้าอย่างนี้มันจะกลายเป็นเรื่องของการศึกษาว่าแบบในแต่ละช่วงเวลาของการทูตในแต่ละประเด็นด้วยแล้วก็เป็น subjective ของคณะทูตคณะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ในฐานะแบบข้าราชการทูตนะแต่ว่าเป็นเรื่องของการเจรจาต้าอวยกันในช่วงเวลานั้นเนี่ยว่ามันมี subjective ยังไงมากกว่าหรอก็คือเขาอันนี้ก็เป็นเหมือนสมมติฐานนะแล้วเขาก็เหมือนก็ต้องมีเคสอื่นว่าเออมันเป็นแบบนี้จริงๆใช่ป่ะแต่ว่าเราเขาก็ใช้เคส study ที่เกิดในช่วงเวลาใกล้เคียงกันแต่เปลี่ยนตัวผู้นำกระทันหันหรืออะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมแต่เคสสตี้แต่ละครั้งมันมีความแตกต่างกันสูงปะวะก็ต้องพยายามคือเขาก็ต้องเอามาจากอะซัมชันใช่ไหมคือเศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์หรือว่าสังคมศาสตร์เนี่ยทุกอย่างมันก็มาจากสมมติฐานใช่ป่ะเพราะว่ามันไม่สามารถคือเอาเข้าใจจริงๆคือเราไม่ละเอียดเท่าสายประวัติศาสตร์อยู่แล้วแต่เราพยายามเข้าใจว่า x มันนำสู่ y ยังไงดังนั้นมันก็ต้องพยายามคอนโทรลให้มากที่สุดคอนโทรลโครงสร้างในขณะนั้นได้มากที่สุดคือมันก็มาจากอะซัมชันของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแหละเช่นมีความขัดแย้งยังไงเช่นมีการทหารยังไงอะไรเงี้ยถ้าช่วงเวลาที่ทั้งหมดเนี่ยคอนโทรลมันคล้ายกันแต่ว่าตัวแค่ผู้นำเปลี่ยนแล้วผลลัพธ์เปลี่ยนมันก็สามารถที่จะ draw conclusion ได้ว่าคนแบบที่มันมีลักษณะความเชื่อหรือความเข้าใจโลกต่างกันสามารถนำมาสู่ผลลัพธ์ที่มันต่างกันได้ทางการทูตมันไม่เป็นการสร้างสเตอริโอไทป์บางอย่างหรอวะใช่มันคือการสร้างสเตอริโอไทป์โอเคมันเริ่มเข้าใจอะไรมากขึ้นแล้วคือง่ายๆคือแบบส่วนใหญ่รัฐศาสตร์หรือว่าเศรษฐศาสตร์สังคมศาสตร์เนี่ยมันต้องสร้างไอเดียไทป์ขึ้นมาในความเป็นจริงเนี่ยมันสามารถที่จะบิดเบี้ยวกว่าไอเดียไทป์นั้นได้แต่เพื่อที่จะเข้าใจโลกได้ง่ายที่สุดเราต้องสร้างไอเดียไทป์ขึ้นมาอันนี้คือการทำงานในสายรัฐศาสตร์แล้วไม่มันก็เลยก็คือมันเราก็เลยทำความเราเอางานประวัติศาสตร์นี่แหละมาทำความเข้าใจนี่แสดงว่ายิ่งเธอพูดเนี่ยยิ่งเท่ากับว่าการพูดเนี่ยมันก็ยังคงสำคัญ อยู่ดีไงในการตอกย้ำว่าคำสำคัญนะไม่ใช่ไม่สำคัญใช่คือจริงๆทั้งหมดเนี่ยที่มาพูดก็คือทูตอย่างการทูตยังสำคัญอยู่แต่ว่าเพราะว่ามันศึกษาไม่ได้อะไม่ได้แปลว่ามันไม่สำคัญแล้วมันก็มีคนพยายามจะรื้อฟื้นแล้วก็ศึกษามากขึ้นนะคะมันยังมีคนที่เริ่มมาศึกษาเพิ่มขึ้นอีกเยอะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษา face to face diplomacy เราไม่เห็นด้วยเล่ามาแล้วไงต่ออะไรนะเราไม่ค่อยเห็นด้วยเลยมัน representation ของบุคคลหนึ่งในช่วงเวลาหนึ่งอ่ะมันไม่ได้แบบว่าณวินาทีนั้นในช่วงพิธีการนั้นเนี่ยมันคือพิธีการมันทุกคนต้องแบบไม่ใช่เขาเป็น representation ของรัฐนะแต่ว่ามันก็สิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันคือสถานะหนึ่งมากกว่ามนุษย์ความเป็นมนุษย์มันเราไม่ค่อยเห็น
เราไม่ให้ความสำคัญตรงนั้นเท่าไหร่ไงเพราะว่ามันก็ต้องออกมาดูดีอยู่แล้วป่ะคุณต้องเก็บอารมณ์ต้องเก็บอาการใช่ใช่ใช่กับกิริยาอะไรอย่างนี้ใช่แต่มันก็มีงานพวกที่แบบสั่งทางจิตวิทยานะคะในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็พยายามจะทำความเข้าใจว่าไอ้ตัว face diplomacy เนี่ยนะคะมันสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันได้ยังไงคือความสัมพันธ์ในเชิง interpersonal อย่างเงี้ยมันย่อมนำไปสู่คือเราเห็นหน้าค่าตาเราเห็น reaction ระหว่างกัน มันนำไปสู่การที่เราอาจจะไว้เนื้อเชื่อใจกันมากขึ้นถ้าเกิดว่ามันมีระยะเวลาที่ยาวพอซึ่งเขาก็ดูระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับโซเวียตอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูแค่เฉพาะช่วงเวลาที่มันมีการพูดกันเยอะๆเยอะๆจริงๆมันนำไปสู่การไว้เนื้อเชื่อใจกันยังไงแล้วก็การไว้เนื้อเชื่อใจเนี่ยมันทำให้เราสามารถที่จะอินเทอร์เพรตสัญญาณจากอีกฝ่ายได้ตรงกว่าการที่ไม่เคยมีความสัมพันธ์ในเชิงระหว่างบุคคลยังไงแต่มันก็เป็นการหยิบสเตอริโอไทป์บางอย่างของนักจิตวิทยามาว่าอากาศแบบนี้สะท้อนแบบนี้อากาศแบบนั้นสะท้อนแบบนั้นเนี่ยมันก็อ่านเคสแล้วมันมีงานวิจัยออกมาปะมีค่ะถ้าเกิดอ่านอยากอ่านเรื่องนี้คือจะจริงไหมเนี่ยเราก็ต้องไปดูว่ามันจริงไหมแค่ไหนนะคะคือในงานอย่างนี้เนี่ยก็คือไปอ่านวีเลอร์ได้นิโคลัสวีเลอร์นะคะ2018ถ้าสนใจก็คือเรื่อง trusting enemies นะคะแล้วก็ยังมีเพื่อทิ้งท้ายมันก็มีคนที่ศึกษาเรื่องประสาทวิทยาด้วยซ้ำว่าแบบจริงๆแล้วเซลล์ประสาทเราอ่ะสามารถที่จะซิมูเลตหรือว่าเรียนแบบลักษณะการคิดของอีกฝ่ายได้มีคือเขาเรียกมันว่า mirror neurons ประสาทที่สามารถที่จะ mirror ตัวคนอื่นได้ดังนั้นเขาเลยบอกว่าในเมื่อจริงๆเนี่ยมันเป็นพิธีกรรมก็จริงแต่คนเรามันไม่สามารถที่จะเก็บอาการได้ขนาดนั้นถ้าเราเจอกันตัวต่อตัวดังนั้นดิพลอมาซีหรือว่าไอ้พวกการทูตหน้าต่อหน้าเนี่ย มันยังจำเป็นอยู่และมันยังไม่มีการเข้าใจมันเพียงพอดังนั้นมันเลยมีคนเริ่มมาศึกษาอะไรพวกนี้มากขึ้นทำการทดลองในแลบบ้างอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมีขนาดนั้นก็มีนะคะถ้าเราก็ยังคิดว่าเป็นพิธีกรรมอยู่มันเป็นการพิธีการมากๆที่เราจะต้องแบบสงวนท่าทีแล้วก็ตำราการทูตเนี่ยมันต้องมีอยู่แล้วว่าคุณควรจะปฏิบัติตัวยังไง1 2 3 4อยู่แล้วในแพทเทิร์นเดียวกันอยู่แล้วเนี่ยเราจริงไม่ค่อยเห็นความสำคัญตรงนี้เวลาดูข่าวอย่างเช่นการจับมือการนำอะไรแล้วแบบคนเราให้ความสำคัญขนาดนั้นเลยใช่ไหมเราควรจะให้ความสำคัญขนาดนั้นด้วยใช่ไหมคือสิ่งที่เราควรให้ความสำคัญไม่ใช่ตอนจับมือ แต่ตอนที่เข้าห้องเราไปคุยด้วยกันซึ่งโดยปกติภาพมันไม่ออกมาในข่าวเราก็ไม่เห็นไงแต่เราจะศึกษามันได้ผ่านการเข้าอาคายนะคะก็มาเปิดให้เห็นเฉยๆว่ามันก็มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแม้แต่สองคนยังมีเทนชั่นกันเลยระหว่างความเข้าใจเรื่องจิตวิทยาการทูตหรืออะไรเราก็จะมีความรู้สึกว่าประวัติศาสตร์เขียนอะไรวะจำอะไรไม่เคยได้เลยเวลาเราอ่านเนี้ยก็อย่างที่บอกปกป้องก็ให้คุณค่ากับรายละเอียดเราให้คุณค่ากับการสร้างไอเดียไทป์ไอเดียพูดแล้วภาษาไม่ดีเลยนะไอเดียไทป์ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะ อย่างน้อยเข้าใจมันได้ง่ายที่สุดอะไรอย่างเงี้ยโอเคขอบคุณมากเลยปองขวัญทำให้เราแบบได้ความรู้อะไรใหม่ๆมากเกี่ยวกับเรื่องของความแตกต่างระหว่างการทูตแล้วความสัมพันธ์ของประเทศแล้วก็ได้เห็นว่าการศึกษาสมัยใหม่มันมีอะไรมากกว่าที่เราเข้าใจแล้วก็บางทีเนี่ยเราควรจะต้องตามให้ทันกับความรู้ที่มันแต่ละปีมันก็ก้าวกระโดดไปนะเพราะที่ยกตัวอย่างมาก็ปี2008 2018 2019นั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพบกันใหม่ครับในรายการหมายเหตุประเภทไทยทุกคืนวันอาทิตย์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ